สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเปิดคลิปมาแบบแปลกๆกว่าคลิปอื่นหน่อยนะทุกคนเห็นเครื่องตัวนี้ไหมครับรู้ไหมคือเครื่องอะไรก็น่าจะรู้กันแหละเป็นเครื่อง 3D Print ก็คือเครื่องพิมพ์3มิติมันสามารถสร้างชิ้นงานได้แบบนี้สร้างจากเส้นพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นรูปทรงต่างๆก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละโดยคลิปนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเครื่อง 3D Print นี่แหละชิ้นงานของเรานะเป็น 3D Print คลิปแรกเลยอันนี้ก็อีกตู้นึงอันนี้ก็คือชิ้นงานของเรานะครับที่ได้จากเครื่อง 3D Print เครื่องนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวบอดี้พัดลมเจ็ตนะครับผมก็นั่งออกแบบเองนะออกแบบเสร็จปุ๊บก็สั่งพิมพ์เส้นก็เป็นเส้นตัวเองนะครับซื้อมาใช้เป็นเส้นชนิด PLA สีฟ้านะครับก็ขนาดก็เบิ่มๆเลยนะเป่าทีนี่แบบแรงสะใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับก็มีพระเอกเลยคือตัวพัดลมเจ็ตอันนี้ผมใช้เป็นคนละตัวกับคลิปที่แล้วนะครับสปีดฮอปปี้วิงเอ้ยฟรีวิง40แอมชุดนี้ก็เป็นชุดมือ2ที่ผมซื้อมานะครับชุดนี้ผมก็ประกาศขายในคลิปที่แล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครซื้อก็เลยถือโอกาสเอามาทำเป็นอีกคลิปนึงซะเลยแบตเตอรี่ตัวเดิมแล้วก็เป็นสโวเทสเตอร์นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือมีบอดี้ใหม่ที่ใช้อะไรก็เดิมนะครับคลิปที่แล้วเป็นหลอดแบตใช่ไหมอันนั้นเป็นแบบโคตร DIY แต่ว่าอันนี้เราสร้างขึ้นมาเลยเป็นชิ้นงานที่แบบดูดีหน่อยอันที่แล้วเหมือนระเบิดเกินไปนะไม่เอาเดี๋ยวขอรีวิวตัวบอดี้ตัวนี้ก่อนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมออกแบบมาผิดพลาดนิดนึงนะก็คือไอ้ช่องเนี่ยมันเล็กไปหน่อยเวลามันยัดมันก็ไม่ค่อยพอดีนะผมก็เลยแบบยัดเอาให้มันได้อะเพราะว่าแตกก็ซ่อมนะก็แตกมาแล้วนี่ตัวนี้ก็ใช้คัตเตอร์ผ่าเอาผ่าเพิ่มนะครับยัดมาได้ก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็มีรอยแตกนะไม่อยากปิ้นใหม่นะครับเปลืองเดี๋ยวจะซ่อมเอาโดยใช้กาวอีพ็อกซี่นี่ตัวนี้เอามาอุดรูนะครับผมก็เอาเทปไปอุดตรงรอยแตกนี้แล้วนะครับก็กาวจะได้ไม่ไหลไปนะมาทำกันเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งก่อนโอเคครับกาวก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วนะก็เดี๋ยวจะต่อชุดไฟก่อนแล้วกันแห้งยังวะยังแห้งไม่ค่อยสนิทช่างมันเดี๋ยวต่อชุดไฟก่อนวิธีการต่อก็เดิมเลยปกติเหมือนอันนี้ผมซื้อมาผมยังไม่เคยลองเลยนะน่าจะยังไม่เคยนะอันนี้ครั้งแรกเลยตั้งแต่ซื้อมานานกันนั้นเนี่ยสายนี้ก็นี่ปึ๊บหมุนถูกด้านไหมหมุนถูกด้านนะครับโอเคเทสแค่นี้แหละเทสว่าหมุนถูกด้านหรือเปล่าเวลาไปใส่มันจะได้หมุนถูกด้านนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ไปแล้วเนี่ยหมุนผิดด้านขึ้นมามันแก้ยากนะก็นี่เสียบอย่างนี้เลยแล้วก็ยัดเข้าไปนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะโคตรแจ่มเดี๋ยวสปีดผมก็จะติดไว้ในช่องลมเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ระบายความร้อนได้สะดวกนะมันจะได้ไม่ร้อนนั่นแหละพูดง่ายๆถึงมันจะไม่สวยแต่มันก็ไม่ร้อนน่าจะเข้าที่ละประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้กาวสองหน้าติดเข้าไปมันจะอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่อยู่ก็ปืนกาวนี่เรียบร้อยอย่างเฟี้ยวดูท่าน่าจะติดแน่นอยู่นั่นเนี่ยสายไฟผมก็ลากลงมาข้างล่างนะตอนนี้ก็เป็นช่องใส่แบตเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาติดตั้งตัวสโบเทสเตอร์กันนะครับก็จะติดยังไงดีก็เดี๋ยวจะติดประมาณนี้นะครับดึงนี่มาก่อนแล้วจับก็จับแบบนี้อันนี้ก็นิ้วโป้งอยู่นี่ก็น่าจะติดประมาณนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้
ต่อไปก็มาเลือกดอกสว่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดไปทั้งเคสนี่แหละอันที่เป็นเคสอ่อนนะมันสามารถแกะได้แต่ผมไม่แกะนะครับมันจะได้มีตัวแบบมีพื้นที่ในการยึดกาวนะจะใช้ปืนกาวแต่เดี๋ยวเล็งก่อนเล็งก่อนว่ามันจะใส่ไปยังไงหูใส่ยากมั้ยเนี่ยเออว่าใส่ไม่ได้ลืมคิดตายต้องใส่ตรงไหนนะถ้าจะใส่ก็ต้องได้ประมาณนี้นะครับต้องขยับลงมาเองนะตอนนี้ก็เจอปัญหาอีกนิดนึงนะครับนิดหน่อยก็ปุ่มมันโผล่มาไม่เยอะนะแต่ว่าอันเนี้ยรูของหัวปุ่มตรงเนี้ยมันลึกนะครับมันเสียบไม่ได้วิธีแก้ก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวตัดหัวออกก็ประมาณนี้นะครับได้ละเรียบร้อยนิ้วโป้งมันจะอยู่ลึกหน่อยนะอุ้ยนี่ก็จะประมาณนี้เออก็ได้นะนี่เวิร์กเลยเอ้าอยู่นิ่งๆเป็นไหมนะมาก่อนติดกาวก็เดี๋ยวจะเสียบตัวสปีดเข้าไปก่อนนะครับปืนกาวหายเอ้าอยู่นี่กาวไม่ออกเอาเสียบผิดปลั๊กไปเสียบหัวแรงปึ๊บระหว่างรอก็เดี๋ยวมาเช็ดค่าประกันเมจิกก่อนนะครับเอาเอาไม่ออกมาได้ละแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เดี๋ยวเอากาวมาติดที่สปีดอีกรอบนึงนะครับตัวกาว2หน้ามันเอาไม่อยู่นะก็เดี๋ยวจะยิงกาวทับกาว2หน้าไปเลยนะครับตัวสปีดมันจะได้ไม่เละนะเวลาเราดึงออกอะไรเงี้ยผมก็วัดระยะมาแล้วนะครับก็ติดสปีดแนวนี้นะติดสปีดระยะนี้ตัวสายไฟก็จะออกมาพอดีนะครับก็สามารถเซฟชาร์จแบตได้ไม่ใช่ชาร์จแบตก็สามารถเสียบแบตได้ต่อมาก็ติดปุ่มกันนี่ตัวหัวปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกเอาเลยว่าเราจะติดไปทางไหนผมก็จะติดไปทางนี้นะครับสังเกตไหมมันจะมีแง่งๆเนี่ยออกมานะครับมันจะได้รับกับนิ้วโป้งนะเวลาเปิดปิดจะได้สะดวกอุ้ยขั้นตอนต่อมาก็ยึดกาวตรงนี้หน่อยจริงๆนะครับผมตั้งใจนะผมเนี่ยผมเจาะรูไว้เลยเป็นรูไขควงนะครับในการสอดไขควงเข้าไปให้คันน็อตกับตัวดักแฟนให้มันติดกับตัวบอดี้นะครับแต่ว่าผมวัดมาผิดนะก็รูตัวนี้ก็ไขควงก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวใช้ปืนกาวแล้วกันประมาณนี้ก็พอยึดกาวแค่นี้ก็อยู่ละเพราะว่าตัวบอดี้มันหนีบไว้แน่นนะครับตอนนี้ก็พัดลมเจ็ตของเรานั้นแล้วก็กลายเสร็จแล้วเหลือแค่ทำฝาปิดตรงนี้นะครับฝาปิดนะครับผมก็ได้ออกแบบเป็น 3D Print ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปิ้นนะก็เดี๋ยวไปปิ้นพร้อมกันเลยอ
คเดี๋ยวเจอกันตอนไปบินโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เครื่องบินแล้วนะก็บินเสร็จเรียบร้อยออกมาเนียนกิ๊บเลยนะครับเนียนกว่าเดิมอีกนะผมตั้งค่าในการปริ้นใหม่มาเดี๋ยวมาลองเลย CPU เป็นยางยืดโอ้ยถือมือเดียวเฮ้ยเหมือนจะได้ได้แล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือไม่ได้เรียกว่าพอดีไม่ได้เรียกว่าหลวมแต่เรียกว่าแน่นเลยนะใส่อย่างยากเวลาเสียบก็คือแบบไม่ต้องกลัวว่าฝาจะหลุดแบตจะหล่นใช้ได้เลยตัวนี้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนต้นคลิปผมจะไม่ได้เอามาใช้เทสนะครับเพราะว่านี่ดูนะผมลองเอาใส่ละแบตมันยาวนะครับมันเป็นแบต 3S มันยาวแล้วมันก็หนาด้วยมันไม่สามารถลอดผ่านตัวสโวเทสเตอร์ไปได้นะครับก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้แบตตัวเล็กแทนซึ่งแบตตัวเล็กที่ผมก็มีแต่ 4S นะครับซึ่งจริงๆพัดลมมาเนี่ยใช้ 2S ก็พอนะครับ 2S ซึ่งนี่คือแบบสำหรับในการเป่าให้ความเย็นกับร่างกายเนี่ย 2S นี่คือเพียงพอเลยนะ 3S ก็จะแรงไปหน่อยนะครับ 4S นี่ยิ่งแล้วเลยนะตัวสปีดตัวนี้นะครับมันรองรับได้แค่ 3-4S นะ 2S มันรองรับไม่ได้ผมก็เลยจะนี่แหละใช้ 4S เลยแล้วกันเพราะ 3S ไม่มี 3S มีแต่ตัวใหญ่ก็เดี๋ยวจะใช้แบตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเวลาใช้งานก็เสียบเข้าไปเลยจริงๆผมออกแบบมาเผื่อ 4S ด้วยนะครับนี่จะเห็นได้ว่า 4S ใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะนี่ใส่เข้าไปประมาณนี้เสียบก่อนดีกว่าเสียบปุ๊บเสียบปุ๊บแล้วก็ใส่แบตเข้าไปเอาใส่ยังไงดีโอเคเอาสายใส่เข้าไปดีกว่าจะได้เรียบร้อยนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยโอเคครับสรุปติดนะพอดีเกินเอาก้อนนี้ดีกว่าเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับตัวต้นแบบทำครั้งแรกนะปัญหาเยอะโอเคตัวนี้ใช้ได้ปิดฝาปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็เวลาเปิดใช้งานนิ้วโป้งนี่หมุนนี้พอดีเลยแล้วก็นี่มาแล้วนี่ดูโอ้ยโอ้แรงฉุดเยอะมากนะนี่ผมมีถุงผ้าอุ้ยอุ้ยไปยุ่งหมดแล้วผมรู้สึกว่าตัวดักแฟนตัวนี้นะครับมันจะเนียนกว่าเวลาควบคุมเนี่ยมันจะเนียนกว่าตัวที่แล้วนะครับก็น่าจะเพราะด้วยยี่ห้อดีด้วยแหละฟรีวิงนะควบคุมความเร็วได้เนียนเลยนะเนี่ยมอเตอร์ก็หมุนแบบช้าๆได้หมุนเนียนๆเลยเฮ้ยอันนี้ผมโคตรชอบเลยตรงเนี้ยเป็นความบังเอิญนะครับคือพลาสติก PLA เนี่ยมันเป็นพลาสติกที่มีความโปร่งแสงนะครับถึงมันจะมีสีเห็นดูทึบๆนะแต่มันโปร่งแสงนี่ไฟ LED นะครับมันทะลุขึ้นมาเลยนะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับที่บอกว่าเครื่องมันเสียบแบตอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมีไฟแสดงสถานะบอกนะครับโอเคครับหลังจากที่เราผลิตตัวเจ็ตแฟนหรือว่าพัดลมเจ็ตเสร็จแล้วนะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวเราจะรอทุยเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานจริงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบตอนที่ผมขึ้นรถกลับบ้านนะเหมือนถ่ายบอกกันแหละแล้วก็ใช้พัดลมตัวนี้นะครับในการเป่าให้ความเย็นนะลองมาใช้งานจริงดูเลยว่าจะเป็นยังไงป่ะไปดูกันโอเคครับสรุปผมก็มาหาบางแสนแทนนะครับนี่พัดลมสุดโหดของเรานะแต่วันนี้ก็อากาศเย็นเฉยเลยนะครับไม่ร้อนผมก็จะเปิดพอดีแล้วกันนี่ประมาณนี้นะผมก็ได้ใส่ตัววัดแบตเข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบตเซลไหนต่ำกว่า 3.7 โวลต์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะส่งเสียงดังออกมานะครับก็เดี๋ยวจะใช้ไปเรื่อยๆนะ
โอเคครับตอนนี้ก็ดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้ได้ประมาณ15นาทีนะครับสำหรับแบต 1,100 มิลลิแอมป์ที่เสื่อมด้วยนะแบตเสื่อมด้วยเดี๋ยวมาดูโวลต์แบตกันนะครับโวลต์แบตทุกเซลล์ก็จะอยู่ที่ 3.9 โวลต์นะครับแต่ว่าเซลล์2เนี่ยอยู่ที่ 3.7 โวลต์แสดงว่าเซลล์2เนี่ยเสื่อมเยอะสุดนะครับถ้าเป็นแบตใหม่ก็น่าจะได้สัก20นาทีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับในคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ